เทนนิสเอลโบว์คือการเรียกกลุ่มอาการที่มีอาการแสดงโดยการเจ็บด้านข้างของข้อศอกสามารถเกิดได้ทุกคนมีโอกาสเกิดได้ทุกช่วงวัยถ้าเป็นในช่วงอายุน้อยๆอาจมักจะพบว่าเป็นสัมพันธ์กับภาวะการบาดเจ็บของผิวข้อถ้าในช่วงอายุประมาณ 30-40 ปีมักจะสัมพันธ์กับภาวะพังผืดขบบดเบียดในข้อศอกในอายุประมาณ 40-50 ปีมักจะรีเลทหรือสัมพันธ์กับภาวะของการที่มีเอ็นข้อศอกเสื่อมเพราะฉะนั้นภาวะเทนนิสเอลโบว์ไม่จำเป็นจะต้องเกิดเฉพาะในนักกีฬาเทนนิสหรือแบดมินตันหรือนักกีฬาที่ใช้แร็กเก็ตปรึกษาทีมแพทย์ฟิตแลบติดต่ออินบ็อกซ์เพจสมิติเวชคลับ